ครับผมสวัสดีครับผมจะมารีวิวสั่งซื้อการ์ดรีดเดอร์นะครับการ์ดรีดเดอร์ในการถ่ายโอนเพื่อใช้ในการถ่ายโอนไฟล์จากการถ่ายภาพนะครับลงโทรศัพท์นะครับจะเป็นการอ่านได้หลายแบบนะครับหลายแบบเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเวลาผมถ่ายโอนไฟล์ผมจะใช้ตัวเนี้ยพ่วงกันนะครับตัวนี้ก็ใส่การ์ดของกล้องแล้วก็พ่วงใส่ตัวเนี้ยตัว OTG นะแล้วมาต่อโทรศัพท์อีกทีนึงนะครับซึ่งก็ใช้ได้นะครับใช้ได้อันนี้ผมสั่งการ์ดรีดเดอร์มาเพราะว่ามันจะพกง่ายกว่าแล้วก็ความพกง่ายนี่มันจะทำให้ไม่ลืมเอาไปนะครับเวลาเราจะใช้งานก็ใช้ง่ายนะครับผมจะให้ดูนะครับว่าเขาโฆษณาว่ายังไงนะครับเป็นอันนี้นะครับที่สั่งไปวันที่12กุมภาพันธ์วันนี้วันที่23นะครับเร็วมากเลยนะครับประมาณ10 วันนะได้รับของนะครับอันนี้เป็นชื่อร้านนะครับที่ร้านเผื่อเพื่อนๆอยากจะสั่งตามนะครับก็จะอ่านได้หลายแบบนะฮะที่ผมจะสั่งเป็นหัวแบบนี้ด้วยนะใช้แบบแบบไทป์ซีด้วยอ่ะกับไมโครเป็นหัวเดียวกันเป็นหัวใช้ด้วยกันได้นะครับมีทั้งหัว Type C กับไมโคร USB นะครับนี่ที่เขาโฆษณานะครับราคา96 บาทนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเลือกครับเป็นมีอันเดียวให้เลือกราคา96 บาทไม่มีจะส่งฟรีครับจะส่งสินค้าฟรีอันนี้คือที่เขาโฆษณานะครับชื่อร้านผมก็ให้ดูอีกทีก็ได้เผื่อเพื่อนเพื่อนอยากซื้อตามนะครับเดี๋ยวจะเปิดดูกันเลยนะครับว่าเขาส่งมายังไงนะครับควรจะถ่ายไว้นะครับเผื่อเขาส่งมาผิดจะได้อ้างอิงเขาได้ถ้าเขาส่งมาไม่ถูกต้องนะจริงๆการที่เขามาส่งเร็วนะครับเขามาส่งเร็วอาจจะเพราะว่าเราสั่งไปหลายอย่างก็คือวันนี้มาส่ง3 ชิ้นพร้อมกันนะครับ3 ชิ้นพร้อมกันเป็นชิ้นละเล็กๆน้อยๆนะครับสั่งแบตเตอรี่ของร้านหนึ่งไปแล้วก็สั่งอันนู้นอันนี้ไปนะครับเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆแล้วคราวนี้พอไปรวมอยู่พอมาถึงประเทศไทยแล้วก็เขาจะเขียน15ธรรมดานะครับ15ธรรมดา Thailand Post ก็อาจจะเห็นว่าเป็นที่อยู่เดียวกันเป็นที่อยู่ของผมเดียวกันก็เลยรวมมาส่งเลยก็อันนี้สั่งไปวันที่เท่าไหร่เองอะวันที่12นะครับสิบสองวันนี้วันที่23 10 วันเร็วมากเลยนะครับสำหรับการสั่งจาก AliExpress แล้วก็ส่งโดย Thailand Post เพราะว่ามันเป็นการส่งฟรีเขาจะปกติเขาจะไม่ค่อยส่งเร็วเท่าไหร่พอมาถึงประเทศไทยแล้วเขาก็จะเขียนธรรมดา15แบบนี้คงจะ
แปลว่าธรรมดาภายใน15 วันนะครับอันนี้ให้ดูเฉยว่าคงเพราะจะสั่งคงเพราะสั่งแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ไปด้วยพร้อมกันสินค้ามาพร้อมกันเขาเลยส่งมาให้พร้อมกันนะครับตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวค่อยกดยืนยันนะครับเซตนี้จะมีตัวหนึ่งสั่งวันที่สองอะสั่งวันที่สองหรือสามนี่แหละมาพร้อมกันเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้เลยนะครับเปิดให้ดูรูปแบบกล่องเขาใส่กล่องมานะครับเป็นกล่องของตัวสินค้าเลยไทซีด้วยก็ผมว่าดูดีนะดูดีดูมันเป็นดูแพงอ่ะเป็น USB 2.0 อยู่นะครับเพราะว่าคอมผมก็ยังใช้ตัวเวอร์ชั่นเก่าอยู่กลัวจะไม่รองรับแต่ถ้าเป็น USB 3.0 นะมันก็จะแพงกว่านี้ไปอีกอันนี้ประมาณอันนี้90 กว่าบาทใช่ไหมก็ประมาณ101ประมาณ101ในการซื้อแล้วก็จัดส่งฟรีจากประเทศจีนนะครับอันนี้คือข้างหลังนะครับซัพพอร์ตเดี๋ยวเราจะมาดูหัวกันนะครับหัวตรงนี้เป็นหัวไทซีนะครับไทซีโทรศัพท์รุ่นใหม่ก็จะมีไทซีด้วยในการต่อแต่ที่ผมสนใจตัวไมโครเนี่ยที่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยไมโคร USB ตัวนี้มันจะมีแบบหนึ่งอ่ะที่เป็นหัวไมโครยืดได้หดได้นะครับมันจะสุดลงไปแล้วก็ดึงออกมานะครับผมไม่ชอบหัวแบบนั้นเพราะผมกลัวว่ามันจะมีการคาดเคลื่อนเวลาเราต่อกับโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะแล้วหัวไมโครมันเป็นแบบยืดได้หดได้มันจะเป็นปัญหาหรือเปล่านะครับแต่แบบนี้มันแบบฟิกเลยนะครับเป็นหัวไมโครฟิกเลยครับอันนี้ก็ถ้าเราจะใช้ไมโครเราก็ดันออกแล้วเราลองต่อดูนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมโอเคครับเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะลองเอาไฟล์กล้องจะลองให้อ่านเลยนะครับจะลองให้อ่านเลยอันนี้ไมโคร SD นะครับสำหรับ SD card อยู่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะทดลองใช้ดูเลยนะครับผมจะอ่านไฟล์จากSD card ของกล้อง DSLR นะครับซึ่งจะเป็นไฟล์ที่ใหญ่พอสมควรนะครับตัวนี้จะต่อเข้าพอร์ตไมโคร USB นะครับดันอันนี้ลงโทรศัพท์ก็ยอมรับแล้วนะครับอันนี้การทำงานนะครับ
เดี๋ยวผมจะใส่การ์ดใส่การ์ดเข้าไปแล้วใส่การ์ดตัวนี้อ่านนะครับก็จะมีไฟแดงขึ้นที่โทรศัพท์ก็เปิดขึ้นมาในส่วนของการ์ดนะครับตัวนี้ครับตัวที่เราต่อเข้ามาเนี่ยจะเป็นตัวUSB ได A นะครับผมจะลองเล่นวิดีโอให้ดูนะครับอันนี้เป็นวิดีโอจากกล้อง DSLR นะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่ยังไม่ได้ตัดต่อนะครับมันก็จะอ่านยากนะครับปกติจะอ่านยากถ้าเครื่องไม่แรงจริงหรือว่าการเชื่อมต่อไม่ดีจริงจะอ่านติดนะครับมาดูการถ่ายโอนจะเลือกสัก3ไฟล์เลือกสายไฟตัวจับผมจะเอามาใส่ห้องนี้ก่อนแล้วกันคัดลอกสายไฟ200กว่า279เมกให้ดูการถ่ายโอนนะครับโอเคเราก็ได้ละเล่นตัวไหนอีกเล่นตัวนี้ดูนี่เป็นไฟล์ภาพนะครับไฟล์ภาพโอเคครับก็อ่านได้ดีครับอ่านได้ดีเวลาเราจะถอดออกแล้วก็มาเอาตรงนี้ออกก่อนนะครับโอเคนะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีหัวตรงนี้ก็แน่นดีนะครับเราก็ปิดไว้นี่ครับมันจะมีล็อกตรงนี้ไทป์ซีเราก็ใช้ทางนี้นะครับไทป์ซีไทป์ซีก็ใช้อีกทางไทยซีโทรศัพท์เครื่องไหนใช้ไทยซีก็ต่อตรงนี้นะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ